เอาละครับผมทีมาดูอีกเรื่องหนึ่งของ collocation ก็คือการปรับกริยาที่ไปใช้คำนามตัวไหนให้มันถูกต้องใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬาไปแล้ว play do go ใช่ไหมทีนี้มาดูในเรื่องของการใช้คำว่า do กับ make ครับคำว่า do กับ make do แปลว่าทำ make ก็แปลว่าทำเฮ้ยสองคำนี้ทำเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันอย่างไรครับเอาเป็นเบสิกแล้วกันเนาะเป็นแนวความคิดเบสิกพื้นฐานก่อนให้เข้าใจคร่าวๆนะครับแต่ความจริงมันจะมีการใช้ที่ละเอียดกว่านี้คำว่าดูครับจะเป็นการทำพวกกิจกรรมที่มาทำเป็นประจำทำซ้ำๆนะครับหรือสิ่งที่เป็นหน้าที่หรือเป็นภาระงานที่มอบหมายมาให้ประมาณนี้ครับผมนี่คือคำว่าดูนะครับส่วนคำว่า make จะเป็นการทำที่ต่างกันฮะ make จะเป็นแนวแบบประมาณว่าเป็นการสร้างขึ้นมาเป็นการกระทำแบบสร้างขึ้นมาเนาะขออภัยต้องใช้คำว่า produce นะเป็น verb เป็นการสร้างขึ้นมาครับสร้างขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างเช่นทำอะไรทำเค้กเนี่ยทำเค้กมันต้องสร้างขึ้นมาใช่ไหมฮะดังนั้นคอนเซปต์หลักๆทั้งดูและ make ต่างกันไหมต่างกันนั่นเองครับเอาล่ะทีนี้มาดูการใช้เนาะเอาหลักๆเลยหน้าที่แตกต่างกันระหว่างดูกับ make ครับ difference between do and make ต่างกันอย่างไรมาดูคำแรกคำว่าดูก่อนบอกแล้วดูใช้กับภาระหน้าที่ทำอะไรเป็นประจำใช่ไหมอันดับแรกครับคือการใช้กับพวกคำว่า work jobs and tasks work คืองาน jobs ก็เป็นพวกงานอาชีพอะไรพวกนี้ใช่ไหมและ tasks ก็คือพวกภาระหน้าที่ดังนั้นดูจะใช้เกี่ยวกับพวกงานอาชีพภาระหน้าที่อย่างเช่น do the housework do your homework do a good job อะไรประมาณนี้เป็นภาระหน้าที่ส่วนใหญ่ไหมอันที่2ครับ do ใช้กับพวก non specific activity คือพวกกิจกรรมที่มันไม่เจาะจงครับพวกคร่าวๆพวกบางสิ่งบางอย่างทำอย่างนู้นทำบางอย่างอะทำอันนั้นอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าทำอะไรใช่ไหมเราใช้คำว่า do อย่างเช่นไหม do something do nothing do anything do everything เห็นไหมฮะถามว่าไอ้พวกนี้4คำนี้มันระบุไหมไม่ระบุไม่เจาะจงเลยซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมดังนั้นไม่ได้ใช้คำว่า make นะใช้คำว่า do นะครับตัวต่อไปครับ replace verb when obvious เหมือนประมาณว่าแน่นอนดังนั้นใช้กับกิจกรรมที่มีการระบุฮะมีการระบุบอกอย่างชัดเจนว่าทำอะไรอย่างเช่น do your hair do the dishes do the exam do the laundry เห็นไหมฮะซึ่งบอกแล้วก็ไปเชิงภาระหน้าที่เหมือนกันใช่ไหมนะครับอันนี้ดูหลักๆเห็นไหมใช้3อันต่อไปครับจะเป็นการใช้คำว่า make ไปว่าทำเหมือนกันแต่บอกแล้วว่าไปเชิงการสร้างใช่ไหมมาดู make เป็นการทำสร้างอะไรอันดับแรกครับ product materialหรือ origin ก็คือเป็นการบอกว่าทำมาจากอะไรหรือทำมาจากใครก็ได้ใช่ไหมตัวอย่างเช่น made of gold ทำมาจากทอง made from graves made in China made by me เหตุผลเฮ้ยทำไมอันนี้ใช้ made ไม่ใช่ made อันนี้เป็น verb 2ครับเพราะมันทำมาแล้วสร้างมาแล้วดังนั้นการทำมาแล้วมันเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในตอนไหนในอดีตครับดังนั้นเราใช้คำว่า made เนาะต่อไปครับเป็นการใช้กับ produce เนาะเป็นการสร้าง reaction ครับก็คือเป็นการทำให้เกิดปฏิกิริยาว่าทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นเกิดอาการอะไรขึ้นอย่างเช่น make your eyes water ทำให้แบบเกิดน้ำตาใช่ไหมหรือ make you happy ทำให้คุณมีความสุขหรือ make you sleepy ทำให้รู้สึกง่วงนอนหรือ make you smile ทำให้ยิ้มเห็นไหมเป็นการทำให้เกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาดังนั้นเราใช้คำว่า make นั่นเองนะครับต่อไป plans and decision ก็คือใช้ในการทำการวางแผนครับหรือใช้ในการตัดสินใจตัวอย่างเช่น make arrangementsเป็นการสร้างข้อบรรลุข้อตกลง make decision เป็นการสร้างการตัดสินใจ make a choice ทำสร้างเลือกขึ้นมา
make a plan ทำการวางแผนเห็นไหมฮะตัวต่อไปครับคือ speaking and sound คือการทำอะไรทำเสียงเป็นการทำเสียงทำในเรื่องเกี่ยวกับการพูดเช่น make a noise เฮ้ยส่งเสียงหน่อย make a comment เฮ้ยวิเคราะห์วิจารณ์ให้หน่อยสิหรือ make a speech อะไรพูดสุนทรพจน์หน่อยนะครับหรือ make a suggestion ก็คือให้คำแนะนำหน่อยเห็นไหมฮะซึ่งเป็นเกี่ยวกับการออกเสียงการพูดอะไรเองนะครับและ make สุดท้ายครับเป็นเรื่องของการทำ food drinkand meal food อาหาร drink เครื่องดื่ม meal คือมื้ออาหารพูดง่ายคือทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะของกินนั่นแหละจบเช่น make a cake ทำเค้กขึ้นมา make breakfast make dinner ทำมื้อเช้าทำมื้อเย็นหรือชงกาแฟก็เป็น make a cup of coffee ชงกาแฟมาแก้วของสิอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นเห็นไหมฮะทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความแตกต่างระหว่าง do กับ makeดูมักจะใช้กับพวกงานภาระหน้าที่หรือทำอะไรเป็นประจำส่วน make จะเป็นการสร้างขึ้นมาเป็นการบอกที่มาว่าทำมาจากอะไรหรือทำให้เกิดปฏิกิริยาอย่างไรหรือการทำการตัดสินใจการวางแผนการทำให้เกิดเสียงเกิดการพูดอะไรขึ้นมาหรือการทำอาหารนั่นเองนะครับเอาละครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างดูกับ make หลักๆนะครับดังนั้นเดี๋ยวอันนี้ไปดูในโพสต์ที่ผมลงใน Google Classroom แล้วกันนะครับความแตกต่างอันนี้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาระหว่างดูกับ make นะครับจะได้เอาไปศึกษาเพิ่มเติมนะเอาละครับสำหรับวันนี้ในคลิปนี้พอเพียงเท่านี้ครับระหว่างความแตกต่างระหว่างดูกับ make ของเรื่อง collocation เอาละครับขอให้นักเรียนทำแบบฝึกอีก10ข้อซึ่ง5คะแนนเนาะถือว่าเป็นการสอบเก็บคะแนนเหมือนกันขอให้นักเรียนสู้ๆครับสวัสดีครับ